อยู่มา37ปียังส่งกลับเกาหลีเพราะเอกสารอุปถัมภ์ไม่เสร็จอดัมคราสเปอร์ถูกรับจากเกาหลีใต้ไปอุปถัมภ์อยู่ที่อเมริกาเมื่อเขาอายุได้เพียง3ปีขณะนี้เขากำลังจะถูกส่งกลับประเทศบ้านเกิดสถานที่ซึ่งเหมือนกับโลกอีกใบที่เขาไม่รู้จักคุณพ่อวัย40ปีรายนี้เดินทางไปอเมริกาพร้อมกับพี่สาวของเขาในปี1979 7ปีต่อมาครอบครัวแรกได้ทอดทิ้งพวกเขาทำให้พี่น้องคู่นี้ต้องแยกจากกันโดยระบบอุปถัมภ์พ่อแม่อุปถัมภ์รายแรกไม่ได้ดำเนินเอกสารการอุปถัมภ์ของอดัมให้เสร็จสิ้นทำให้เขาไม่นับว่าเป็นคนอเมริกันตามกฎหมายในปี2000กฎหมายอเมริกาอนุญาตให้เด็กที่ถูกอุปถัมภ์ได้รับสิทธิ์เป็นพลเมืองอเมริกันโดยอัตโนมัติโดยจะมีผลกับเด็กอายุ18ปีและต่ำกว่าขณะนั้นอดัมอายุเกินกำหนดทำให้เขาไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวหลังจากใช้เวลาอยู่ในบ้านอุปถัมภ์ช่วงหนึ่งอดัมซึ่งอายุได้12ปีในขณะนั้นถูกอุปถัมภ์อีกครั้งโดยโทมัสและดอนลี่คราสเปอร์อดัมถูกล่วงละเมิดในขณะที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองคู่นี้ในช่วงต้นปี90พ่อแม่คู่นี้ถูกจับดำเนินคดีในข้อหาล่วงละเมิดทางกายภาพล่วงละเมิดทางเพศและข่มขืนผู้เยาว์โทมัสติดคุก90วันในขณะที่ดอนลี่ถูกรอดูความประพฤติ3ปีอดัมถูกจับเมื่อเขาพยายามบุกเข้าไปในบ้านคราสเปอร์เพื่อไปเอาพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเกาหลีและรองเท้ายางซึ่งเป็นของที่ระลึกจากประเทศเกาหลีของเขาต่อมาอดัมมีประวัติอาชญากรรมในการทำร้ายเพื่อนร่วมห้องและขโมยรถยนต์ปัจจุบันนี้อดัมเป็นสามีและคุณพ่อของลูกสาว2คนเขาได้พยายามต่ออายุบัตรกรีนการ์ดของเขาแต่เจ้าหน้าที่ได้กักตัวเขาไว้ที่ศูนย์กักกันของกองตรวจคนเข้าเมืองในทาโคมารัฐวอชิงตันนาน9เดือนหลังจากเจ้าหน้าที่ค้นพบประวัติอาชญากรรมของอดัมขณะนี้เขาหมดหวังที่จะได้กลับไปเจอครอบครัวของเขาทันทีที่เจ้าหน้าที่เตรียมเอกสารพร้อมอดัมจะถูกเนรเทศกลับไปยังประเทศเกาหลีใต้เขาถูกบังคับให้ต้องกล่าวคำอำลากับบ้านที่อยู่มานาน40ปีหลังนี้ของเขา